ำบลศรีสุขเมืองดุโจยิงกัน2วันติดผู้การตำรวจลงพื้นที่จัดการเตรียมปูพรมกวาดล้างทุกพื้นที่ของกลุ่มวัยรุ่นที่สร้างปัญหาให้ชุมชนและสังคมจากกรณีเหตุยิงกันมีผู้ได้รับบาดเจ็บ6รายที่บริเวณริมถนนหน้าวัดท่าพระบ้านท่าพระตำบลศรีสุขอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์วงจรปิดที่เกิดเหตุที่หน้าวัดท่าพระพบว่ามีเสียงปืนดังขึ้น11นัดเป็นระยะเมื่อเสียงปืนถึงนัดที่4ก็ได้มีกลุ่มผู้บาดเจ็บวิ่งหนีเสียงปืนกันมา7คนและยังคงมีเสียงปืนยิงไล่ตามมาอีกนับได้รวม11นัดจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บโดนกระสุนปืนรวม6คนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางมาถึงจึงทราบว่าคนเจ็บทั้งหมด6รายนั้นทางญาติได้นำตัวส่งที่โรงพยาบาลสังขะ3รายโรงพยาบาลลำดวน2รายและโรงพยาบาลสุรินทร์1รายทราบชื่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือนายนรินทร์หรือนายก้องอายุ15ปีไม่ได้รับบาดเจ็บนายณรงค์ศักดิ์หรือนายเอ็มอายุ16ปีได้รับบาดเจ็บที่ท้องและขาซ้ายอาการสาหัสพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลสุรินทร์เด็กชายทิพัฒน์แย้มชูหรือนะเด็กชายโอมอายุ13ปีได้รับบาดเจ็บที่ท้องด้านขวาอาการสาหัสพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU โรงพยาบาลสุรินทร์นายขจรศักดิ์หรือนายเม้งอายุ16ปีได้รับบาดเจ็บที่ขานายปิติพัฒน์พรมทองหรือนายเอ็มอายุ18ปีได้รับบาดเจ็บที่ท้องเด็กชายจิรพงศ์หรือเด็กชายเติ้ลอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาและเด็กชายจักริดหรือเด็กชายโอ๊ตอายุ14ปีได้รับบาดเจ็บที่ขาซึ่งล่าสุดในวันนี้พลตำรวจตรีสุคนศรีอรุณผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้ลงพื้นที่พร้อมผู้สื่อข่าว 7SD ประชุมหัวหน้าสถานีและชุดติดตามจับกลุ่มทราบว่าเยาวชน2คนที่อาการสาหัสตอนนี้ยังไม่พ้นขีดอันตรายกระสุนปืนขนาดจุด38ยิงถูกอวัยวะสำคัญที่ไตและปอดอาการอย่าง 50-50 โดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้ติดตามและเน้นย้ำให้หัวหน้าสถานีทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านและกำนันในพื้นที่ในการพูดคุยและปรับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่ตนเองซึ่งถือว่าเกิดเหตุติดต่อกันถึง2วันโดยเหตุแรกกลุ่มวัยรุ่นบ้านโคกอํานวยถูกรถเก๋งขับปาดหน้าในหมู่บ้านก่อนเคลียร์ปัญหากันด้วยหมัดก่อนใช้อาวุธปืนยิงใส่กันโชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บก่อนจะมีเหตุกลุ่มวัยรุ่นยกพวกไล่ยิงกันจนกลายเป็นข่าวโดยตำรวจสามารถติดตามตัวผู้ต้องหาทั้ง2ราย1นายพีรพัฒน์หรือนายเจ๋งเย็นเพชรผู้ก่อเหตุอายุ20ปีราษฎรหมู่ที่8ตำบลศรีสุขอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยของกลางซุกซ่อนอยู่ในกองฟางหลังบ้านตำบลศรีสุขอำเภอศรีนรงค์จังหวัดสุรินทร์คือเสื้อฮูดแขนยาวสีดำยี่ห้อ Nike 1ตัวกางเกงยีนขายาวสีดำ1ตัวอาวุธปืนลูก2สั้นแบบหักลำ1กระบอกก่อนติดตามไปจับกลุ่มอีกคนคือนายอัมพลหรือนายเปรมบริษัทอายุ20ปีราษฎรหมู่ที่10ตำบลทับทันอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์อาวุธปืนปากกา1กระบอกอาวุธปืนลูกซองเบอร์12จำนวน2นัดกระสุนปืนขนาด9มม.จำนวน1นัดกระสุนปืนขนาดจุด38จำนวน1นัดกระสุนปืนขนาดจุด38ที่จานท้ายมีรอยนกสับจำนวน1นัดกระสุนปืนซ้อมขนาดจุด38จำนวน3นัดกล่องหูฟังสีดำ1อันเสื้อยืดแขนสั้นสีดำ1ตัวและกระเป๋าผ้าสีดำแบบสะพายช้าง1ใบก่อนแจ้งข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในเมืองหมู่บ้านหรือชุมชนโดยไม่มีเหตุอันควรก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนและส่งฝากขังยังศาลต่อไปจบการเป็นนักเรียนนาย10ตำรวจโดยปริยายค่ะเพียงแค่เรื่องทะเลาะวิวาทกันโดยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เตรียมประชุมด่วนหัวหน้าสถานีทั้ง33แห่งในการปูพรมกวาดล้างกลุ่มอิทธิพลกลุ่มวัยรุ่นที่สร้างปัญหาใช้ความรุนแรงและอาวุธจะกวาดล้างให้หมดทุกพื้นที่งานสืบสวนพจว.สุรินทร์แล้วก็งานสืบสวนนะครับของสภ.ศรีนรงค์
ครับก็ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนพบว่ามีกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับมีเหตุบาดหมางกันมาก่อนนะครับแล้วก็ในวันเกิดเหตุนะครับซึ่งเป็นเวลายามวิกาลเหตุเกิดช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับก็มีเหตุก่อกวนโดยใช้ประทัดนะครับมาฟาดปาในหมู่บ้านนะครับก็ปรากฏว่าหมู่บ้านของกลุ่มผู้ที่ได้รับบาดเจ็บนั้นก็ถูกก่อกวนโดยการฟาดปาประทัดนะครับก็มีการรวมพลแล้วก็ออกติดตามครับไปยังอีกกลุ่มหนึ่งที่มาก่อเหตุกลุ่มก่อเหตุนั้นก็ต่อมาทราบภายหลังนะครับว่ามีนายเจ๋งกับพวกนะครับก็ใช้อาวุธปืนนะครับทั้งอาวุธปืน38นะที่เห็นนะครับแล้วก็อาวุธปืนลูกซองสั้นนะครับยิงใส่กลุ่มของผู้บาดเจ็บนะครับตอนนี้ก็ทางผู้กับวันศุกร์พิศวงนะครับผู้กับสภ.ศรีอโรงก็และคณะก็สามารถติดตามผู้ก่อเหตุได้แล้วนิว24สถานีประชาชนอัศววัฒน์พัดทองกนกภาพข่าวพระดาสุวรรณรายงาน